การจัดงานวันทหารผ่านศึกประจำปี2565ภายใต้ชื่องานเชิดชูเกียรติทหารกล้า3กุมภาพันธ์วันทหารผ่านศึกประกอบด้วยเมื่อวันที่27มกราคม2565เวลา 9:45 นประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามณ มัสยิดมูฮายีรินดินแดงกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2565เวลา 9:00 นประกอบพิธีทางศาสนาคริสต์ณวัดบ้านเซเวียอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2565เวลา 6:09 ประกอบพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองณศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครเวลา 8:09 ประกอบพิธีเครื่องสังเวยสารพระภูมิณบริเวณสารพระภูมิหน้าที่ทำการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเวลา 9:09 ประกอบพิธีทางศาสนาพุทธณห้องชัดนักรบอาคาร2ชั้นที่2องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเวลา 10:00 ประกอบพิธีจุดไฟอนุสรณ์ความร่วมมือและสามัคคีของทหารบกทหารเรือทหารอากาศตำรวจและพลเรือนณองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและในวันพฤหัสบดีที่3กุมภาพันธ์2565ซึ่งเป็นวันทหารผ่านศึกประกอบพิธีต่างๆณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเวลา 8:30 ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเป็นประธานในพิธีจุดตะเกียงโบราณเวลา 9:00 ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเป็นประธานในพิธีจุดตะเกียงตามประทีปดวงวิญญาณและสักการะอัฐิณห้องจารึกในเวลา 9:30 ประกอบพิธีวางพวงมาลาโดยเป็นการประกอบพิธีวางพวงมาลาของหน่วยงานต่างๆสมาคมผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารต่างประเทศประจำประเทศไทยตลอดจนทหารผ่านศึกทุกสมรภูมิร่วมวางพวงมาลา
และในเวลา 11:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์วางพวงมาลาYeah!